ำมันงงใช่ป่ะเออมันงงเดี๋ยวไปเอาไม่น่าไม่ใช่แคปปี้แคปปี้ชิ้นเลยกินปุ๊บออกปั๊บมาเลยโอ้ยจอยฟ้าเลยเหรอยาด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 อเอาเล่นก่อนเลยไม่โชคหรอกเรือเกาะสมุยไหมครับก็ดีก็ดีค่ะดีกว่าเรือไปเข้านะคะเพราะว่าดูจะคึกคืนแล้วก็มีผลไว้ได้เยอะดีกว่าปกติเศรษฐกิจเกาะสมุยในช่วงสั้นๆแบบนี้ได้ไหมพี่บอกว่าจีนก็ไม่ได้ลดเท่าไหร่นะคะจีนไม่ได้เป้าหมายค่ะแต่มากอ่ะจีนก็ไม่ได้เท่าไหร่แต่ว่าเป็นส่วนดีก็เป็นต่างชาติมากกว่าที่เปิดเลยดีกว่าไม่ได้อะไรเลยดีกว่าไม่ได้อะไรเลยคนนี้ถ้าอยากจะฝากไปถึงรัฐบาลอยากจะฝากว่ายังไงบ้างก็อยากให้พูดถึงอยากให้เรือนี่มาตลอดอ่ะก็มาตลอดก็ดีอ่ะพูดถึงดูแลความสะดวกนิดนึงสำหรับนักท่องเที่ยวเป็นผลดีกับเพื่อนนักท่องเที่ยวดูความสะดวกของเขานิดนึงก็ฝากไปด้วยในฐานะที่อยู่ตรงนี้มา10ปีแล้วสิบปีนะถือว่าปีนี้เป็นปีที่วิกฤตปีนี้ที่จริงเรือจะเข้ามาดีมากนะคะแต่ว่าเขาก็ตัดเป็นบางส่วนครับก็มีเรื่องปัญหาเรื่องจีนอะไรเนี่ยก็ที่ว่าข่าวทั่วไปนะครับแต่ว่าไม่กระทบกับพลังก็ไม่กระทบไม่กระทบนะพี่นะแต่ในเรื่องของเศรษฐกิจก่อนหมุนเงินนั้นมันเนี่ยว่าดีขึ้นเยอะดีกว่าอยู่เฉยเยอะตอนนี้นะพี่นะก็ดีครับเริ่มจากหน่วยงานของเรานะก็มีการต้อนรับมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นพวกตรวจสภาพร่างกายมีเยลอุปกรณ์แล้วก็มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกครับและในเรื่องของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเกาะสมุยตอนนี้ณปัจจุบันนี้เป็นไงบ้างครับอ๋อมันก็เป็นไปตามวงรอบของมันครับจะมีช่วงหน้าไฮหน้าโลซึ่งณเวลานี้ก็จะเป็นเรือเทศกาลเข้ามาท่องเที่ยวในเกาะสมุยครับแล้วผู้ประกอบการก็จะได้ผลประโยชน์ร่วมนะครับมีการท่องเที่ยวร่วมถ้าถามว่าในช่วงระยะสั้นๆหลังจากเกิดวิกฤตการนักเที่ยวจีนหายไปตอนนี้ตายเรือสำราญแล้วก็มีนักเที่ยวยุโรปจากเรือสำราญเข้ามาในตอนนี้ครับถามว่าในระยะสั้นส่งผลดีกับเกาะสมุยไหมครับอ๋อมันก็โดยปกตินะครับหลักๆนะนักเที่ยวจีนจะมาเยอะแต่พอมีนักท่องเที่ยวต่างชาติถึงมาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเกาะสมุยครับผมครับผมให้แก้ปัญหาในเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างไรบ้างครับอ๋อการท่องเที่ยวก็จะเป็นเรื่องการประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งให้เขารับทราบว่าเราก็มีมาตรการในการรองรับในการตรวจสอบอำนวยความสะดวกต่างๆให้นะครับ
ืออธิบายให้แต่ละโซนก็โซนยุโรปโซนเอเชียด้วยกันให้เข้าใจครับว่าเราทำอะไรบ้างครับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยวใช่ไหมถูกต้องครับและความปลอดภัยตามมาตรฐานโลกครับ